เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องของความต่างนะจะมีคำถามในความต่างในเรื่องของการบรรลุด้วยเจโตวิมุตติก็ดีหรือว่าปัญญาวิมุตติก็ดีนะศรัทธาวิมุตติก็ดีเนี่ยมันมีความต่างเยอะนะครับในเรื่องของพระอริยะเนี่ยที่ท่านบรรลุในส่วนของเหตุปัจจัยที่ต่างกันนะครับเพื่อพูดถึงก็คือวาสนานั่นแหละนะครับวาสนาที่ต่างกันบางองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติยากแล้วก็บรรลุยากบางองค์อาจจะประพฤติปฏิบัติยากแต่บรรลุง่ายบางองค์ก็ปฏิบัติง่ายบรรลุยากบางองค์ก็ปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้แหละที่เรามากำลังมีปัญหาในข้อสงสัยกันว่านี่คือความต่างไหมถามว่ามันคือความต่างไหมในวาสนามันก็ความต่างนั่นแหละนะครับเราต้องมามองว่านี่คือความต่างแหละความต่างแต่คำว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นอ่ะมันมีเยอะเนี่ยบางองค์ก็ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นบางองค์ก็ศรัทธาวิมุตติบางองค์ก็เจโตสมาธิคือเจโตวิมุตติอย่างนี้อยู่ที่ว่าวาสนาของคนนั้นอ่ะกระทำมาแล้วในเบื้องหลังอ่ะในอดีตชาตินะทั้งสั่งสมอบรมบารมีมาในส่วนไหนนะแต่ว่าถามว่ามันต่างไหมมันก็ต่างแค่ว่าเหตุปัจจัยในบางอย่างแต่ว่าผลมันเสมอกันโดยวิมุตติคือความเสมอโดยผลอย่างนี้นะครับเราต้องมามองอย่างนี้แม้ใช่อยู่ว่าบางองค์อ่ะท่านปฏิบัติยากบรรลุยากแต่ท่านก็คือบรรลุนะบางองค์อ่ะท่านปฏิบัติยากแต่ท่านก็บรรลุง่ายแต่นั่นก็คือสำเร็จผลที่บรรลุบางองค์ท่านปฏิบัติง่ายบรรลุยากแต่มันก็สำเร็จผลตรงที่บรรลุนะบางองค์ท่านปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายแต่มันสำเร็จผลตรงที่บรรลุไงครับเข้าใจไหมเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าเราหิวข้าวนี่นะครับเราหิวข้าวนี่การที่เรากินข้าวกับอะไรก็ช่างนะครับบางคนนี่นะครับอาจจะกินข้าวกับส้มตำอาจจะกินข้าวกับไก่ย่างแต่ความบรรลุผลของเขาคือความอิ่มเข้าใจไหมครับความอิ่มอีกบางคนอาจจะหิวข้าวมาแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเห็นไหมเหตุปัจจัยเราอาจจะพูดต่างกันชื่อโดยบัญญัติต่างกันนะครับบางคนไปกินก๋วยเตี๋ยวในการกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีความอิ่มนั่นคือตัวบรรลุผลนะบางคนนะครับเขาอาจจะกินผลไม้นะครับความที่เขากินผลไม้กินกินผลไม้อะความที่เขากินผลไม้แล้วน่ะความที่การบรรลุผลของเขาคือความอิ่มน่ะนั่นคือความต่างอาจจะต่างกันตรงที่ว่าทานผลไม้เขาก็อิ่มเหมือนกันบางคนเขาก็อาจจะกินกับส้มตำไก่ย่างเขาก็อิ่มเหมือนกันบางคนเขาอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็อิ่มเหมือนกันบางคนอาจจะทานมาม่าหรือว่าเส้นอะไรก็ช่างอ่ะมอมงมาม่าอะไรก็ช่างแต่ถามว่าความอิ่มมันเกิดขึ้นไหมอิ่มเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเราต้องมองว่าวาสนาของคนเนี่ยมันมีความต่างกันแค่ตรงนี้เองต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงวาสนาที่เราบำเพ็ญมาวาสนาที่เรากระทำมาและวิบากในส่วนของกรรมวิบากในส่วนของขันธ์จะมีความต่างกันตรงนี้ไงเข้าใจไหมมีความต่างตรงนี้แต่ว่าผลเสมอกันโดยวิมุตติรสนะคือความเป็นพระอริยะคือความเป็นพระอรหันต์น่ะเสมอกันตรงที่ว่าวิมุตติรสความหลุดพ้นจากทุกข์นะแต่ว่าทางมาอาจจะต่างกันอย่างนี้เหมือนที่ความหิวของเราเกิดขึ้นแต่การแสวงหาอาหารปัจจัยในการบริโภคอาหารมันมีความต่างกันบางคนก็กินส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวอิ่มบางคนอาจจะกินข้าวสวยผัดกะเพราไข่เจียวอิ่มบางคนอาจจะกินกับอะไรก็ช่างอ่ะถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยที่ต่างกันที่เราอาจจะพูดว่าต่างกันทีนี้พวกเรามาสงสัยว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติศรัทธาวิมุตติหรือวิมุตติที่เยอะๆเนี่ยเรามาถามว่าก็นั่นแหละคือวาสนาของเขาล่ะเราต้องมองอย่างนี้คือวาสนาที่ต่างกันแม้แต่แต่ว่าปฏิบัติยากบรรลุยากแต่กันก็บรรลุก็นี่คือความต่างในวาสนาเห็นไหมอย่างพระจักขุบาลก็ดีประพฤติปฏิบัติจนตาบอดนะเนี่ยสุดท้ายท่านก็บรรลุแต่นั่นก็คือปฏิบัติยากบรรลุยากแต่ก็คือการบรรลุนะบางองค์ก็เดินจงกรมนั่งถือเนสชินะตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนก็มีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางองค์เดินจนขาลากจนขาบาดจนขาเป็นแผลก็ยังเดินอยู่สุดท้ายท่านก็บรรลุเห็นไหมบางองค์ท่านนั่งฟังพระพุทธเจ้าเฉยๆเนี่ยนั่งฟันไปพัดไปท่านก็บรรลุอย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะเนี่ย
คนที่บรรลุธรรมง่ายๆก็มีเยอะแยะนะเราต้องมามองว่านี่คือลักษณะวิบากขันธ์ที่มันต่างกันวาสนาที่ต่างกันเราต้องมามองจากจุดนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องพากันปฏิบัตินะจนทำให้ตัวเองตาบอดไม่ใช่จะต้องปฏิบัติจนเดินจนตัวเองขาลากไม่ใช่ปฏิบัติอดข้าวอดน้ำถึงจะบรรลุบางองค์นะท่านมีวิบากกรรมหนักท่านถึงขนาดต้องปาดคอตัวเองตายก่อนค่อยบรรลุก็มีเห็นไหมวิบากกรรมที่มันหนักอ่ะวิบากกรรมหนักอ่ะบางองค์ท่านเจ็บป่วยนะท่านไปพิจารณาความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดก้าเวทนาก้านะท่านก็บรรลุเอาตอนที่ตายก็มีพร้อมกับการตายเพราะเวทนาก้าตรงนั้นอ่ะเป็นครูท่านอย่างนี้ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าปฏิบัติยากก็บรรลุยากนะนะอย่างพระจักขุบาล นี่ก็ถือว่าปฏิบัติยากก็ถือว่าบรรลุง่ายอยู่นะบางองค์ที่ปฏิบัติยากเอาเป็นเอาตายจริงๆไปตายพร้อมกันในตอนตายนะของธาตุสังขารน่ะเนี่ยอันนั้นคือปฏิบัติยากและบรรลุยากเข้าใจไหมนะไอ้ที่เดินจนขาเลือดออกอยู่เนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติยากแต่ยังบรรลุง่ายอยู่เพราะบรรลุตอนที่ยังมีธาตุขันธ์อุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยแต่คนที่บรรลุยากจริงๆก็คือพวกที่มีความเจ็บความปวดอาศัยเวทนาก้านะตายพร้อมกับการบรรลุตรงนั้นเนี่ยอย่างมีพระองค์หนึ่งอยู่ในสติปัฏฐานสูตรอย่างเงี้ยจะมีพระองค์หนึ่งให้เสือกัดกินเสือกัดกินเวทนาก้าเกิดขึ้นท่านก็พิจารณาความก้าความเจ็บความปวดในเวทนาก้าตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตายไปพร้อมกับธาตุสังขารพร้อมกับบรรลุธรรมตรงนั้นเลยเป็นพระอรหันต์ด้วยนะเพราะไปพิจารณาความเจ็บความปวดที่เสือกัดกินอย่างนี้อย่างนี้ก็คือการบรรลุยากเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติยากแต่ก็ท่านก็บรรลุเหมือนกันนะบางองค์ก็ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าเชื่อพิจารณาธรรมแล้วก็บรรลุธรรมก็มีอย่างพระพาหิยะก็ดีอย่างนี้บรรลุธรรมไปแบบไปฟังพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวแค่นั้นเขาก็เข้าใจธรรมแล้วก็บรรลุธรรมก็มีอย่างนี้นี่ตรงเนี้ยมันคือว่าเหตุปัจจัยในวาสนานี่อาจจะมีความต่างกันแต่เราเสมอกันโดยผลตรงนี้คือผลตรงนี้คือวิมุตติรสเนี่ยเข้าใจไหมนี่คือความเสมอกันตรงนี้อาจจะต่างกันในเหตุของปัจจัยแห่งวาสนาต่างกันนะมันไม่ใช่จำเป็นว่าองค์นี้ครูอาจารย์องค์นี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติเหมือนท่านแล้วถึงจะถึงความบรรลุมันก็ไม่ใช่ไงเข้าใจไหมเนี่ยอย่างพระจุลปันทุกอย่างเงี้ยพระจุลปันทุกก็เอาผ้าขาวแค่นั้นแหละมาลูบมาคำมาถูดูท่านก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปทรมานเหมือนกับพระจักขุบาลก็ดีเหมือนองค์ที่ทรมานอย่างทุกยากลำบากกว่าจะบรรลุหรือไม่ต้องไปให้เสือกัดกินค่อยบรรลุหรือไม่ใช่ว่าจะให้เวทนาความเจ็บป่วยในร่างกายมันกล้าขึ้นถึงจะเอามีดมาปาดคอตัวเองแล้วบรรลุเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยหรืออีกองค์หนึ่งก็ไปเป็นเหมือนพระอะไรล่ะที่เป็นอันเตวาสิกของพระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าท่านให้หลอกบัวเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายไปพิจารณาแล้วท่านก็บรรลุธรรมเหมือนกันอย่างนี้คือในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ประมวลในเหตุผลของวาสนาแห่งกรรมด้วยกรรมวิบากคนมันต่างกันวาสนากรรมนะวาสนาวิบากนะกรรมวิบากแห่งขันมันต่างกันนะกรรมของบุคคลมันกระทำมาต่างกันต่างเหตุต่างปัจจัยกันก็ช่างเถอะนะอาจจะบางองค์ว่าจะทุกข์ยากลำบากมากกว่าจะบรรลุธรรมบางองค์ก็ฟังง่ายๆนะฟังพระพุทธเจ้าไปก็บรรลุก็มีบางองค์ปฏิบัติจนขาเดินออกมาในป่าเดินทุดงอย่างเงี้ยหรือเดินจงกรมนะบางองค์จนขาเลือดออกถึงจะบรรลุเท้าแตกเท้าพุเท้าพองจนจะบรรลุบางองค์จนตาบอดบรรลุบางองค์แค่ว่าเอาดอกบัวมาพิจารณาก็บรรลุแล้วบางองค์แค่ว่ารูปผ้าขาวเฉยๆก็บรรลุแล้วบางองค์แค่ว่ามองดูท้องฟ้าเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์แค่นี้ก็บรรลุแล้วเห็นไหมบางองค์เข็งแค่หยดน้ำหยดลงพื้นก็บรรลุแล้วอย่างนี้ที่เราจะไปเอาอะไรเป็นตัวประมาณว่าอย่างนี้เราจะเอาตัวเราเป็นตัวประมาณเพื่อไปเปรียบวัดกับคนอื่นว่าเรากระทำปฏิบัติยากคนอื่นก็ต้องยากด้วยถึงจะบรรลุอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดหรือความเห็นหรือว่าญาณทัศนะของพระอริยะผู้กล้าด้วยสติปัญญานะเราต้องมองอย่างนี้เพราะว่าเราจะเอาเครื่องบรรทัดฐานเป็นเครื่องยืนยันว่านี่อย่างพระจุปจักขุบาลอย่างนี้ปฏิบัติจนติงตาตัวเองตาบอดเราก็ต้องบังคับให้ลูกศิษย์เราเนี่ยปฏิบัติจนตัวเองตาบอดด้วยถึงจะบรรลุถ้าคุณไม่ปฏิบัติอย่างอุกกิจจนตัวเองตาบอดเนี่ยเหมือนเราก็ไม่รองรับนะไม่รองรับไม่พยากรณ์มรรคผลของเขาอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไงเข้าใจไหมเพราะถ้าเป็นพระอริยะชั้นสูงจริงๆท่านจะเข้าใจเหตุผลของวาสนาหนึ่งกรรมหนึ่งของคนที่มีความต่างกันวาสนาที่บำเพ็ญมาต่างกัน
กรรมที่กระทำมาต่างกันมาส่งผลในชาตินี้มันต่างกันอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าบางองค์ปฏิบัติยากบรรลุยากก็คือตรงนี้บางองค์ปฏิบัติยากบรรลุง่ายก็คือตรงนี้บางองค์ปฏิบัติง่ายบรรลุยากก็คือตรงนี้บางองค์ปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายก็คือตรงนี้แหละเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางองค์เนี่ยบางคนเนี่ยที่เราอยากเราเห็นต้นมะม่วงเราอยากกินผลมะม่วงเราหิวกระหายมาอย่างนี้นะบางคนเนี่ยนะอาจจะมีฤทธิ์มีอิทธิมีฤทธิ์สามารถเหาะไปเก็บผลมะม่วงมากินเพื่อดับกระหายได้แต่เนี่ยคือความต่างแค่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์อภิญญาที่กระทำได้สามารถเหาะไปเอาผลมะม่วงมากินแต่ผลนั่นก็คือความอิ่มเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งพระองค์หนึ่งไม่มีอิทธิไม่มีฤทธิ์ไม่มีอภิญญาเลยเห็นต้นมะม่วงเหมือนกันแล้วก็ไปเอาหาไม้ก็ดีมาเฟี้ยงเอาหาไม้ก็ดีมาสอยเอาต้นมะผลมะม่วงแล้วเราก็ได้ผลมะม่วงนั้นมากินเหมือนกันผลมันเสมอกันตรงที่ว่าความหิวดับลงเวทนาทุกขเวทนาดับลงความอิ่มเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันสามารถดับความหิวคือเวทนาได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเนี่ยวาสนาของคนอาจจะมีความต่างอาจจะมีกิริยาความเป็นไปที่ต่างแต่เสมอกันโดยวิมุตติรสเหมือนไอ้องค์หนึ่งเหาะไปเก็บมะม่วงมากินอิ่มท้องอีกองค์หนึ่งไม่มีกำลังเหาะไม่มีวาสนาไม่มีอภิญญาในการเหาะแต่องค์หนึ่งเนี่ยก็หาไม้นั่นแหละมาสอยเอามะม่วงมากินให้อิ่มเหมือนกันความอิ่มเสมอกันนะแต่ความต่างต้นเหตุและปัจจัยในการได้มะม่วงอาจจะต่างกันแต่เสมอกันที่ความอิ่มชั้นใดกว่าชั้นนั้นไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันแหละเราต้องมองว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นจะต้องมาประพฤติปฏิบัติเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวอิ่มคนอื่นกินข้าวเหนียวส้มตำไม่อิ่มหรอกนะอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ถูกคนอื่นกินข้าวผัดกะเพราไม่อิ่มหรอกอย่างเงี้ยมันก็พูดไม่ถูกไงเข้าใจไหมคนอื่นกินรุ่งกินราบไม่อิ่มเหมือนเราหรอกอย่างงี้ก็ไม่ถูกไงเราต้องมองว่าเหตุปัจจัยวาสนาของคนต่างกันบางท่านมีวาสนามาได้ฟังธรรมมาพิจารณาธรรมมันถูกจริตถูกนิสัยง่ายๆท่านก็สามารถวางใจคลายใจจากความยึดถือได้เห็นไหมบางองค์ต้องเขี้ยวขินอย่างอุกกิจเลยนะทรมานธาตุสังขารอย่างอุกกิจเลยนะแต่ท่านก็วางใจลงใจได้นี่การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราต้องมองจากเหตุผลของความจริงจุดนี้ไม่ใช่ว่าครูอาจารย์ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะทำให้ได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไงมันไม่ถูกจริตของตัวเองมันไม่ถูกวาสนาของตัวเองมันไม่ถูกกับวิบากขันของตัวเราเองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในจริตแห่งวิบากขันว่าจริตวิบากขันของเราเป็นอย่างไรบางทีในบางสิ่งบางอย่างเราจะมองจากจุดไหนมองจากจุดที่เราพิจารณาธรรมการศึกษาธรรมการอ่านธรรมสิ การศึกษาธรรมการอ่านธรรมตรงไหนล่ะที่พวกท่านน่ะพิจารณากระทำและประพฤติปฏิบัติแล้วใจท่านน่ะมันคลายจากความยึดถือได้คลายจากความทุกข์ได้ท่านก็ถือเอาจุดนั้นแหละเป็นตัววาสนาเป็นจริตนิสัยของท่านบางองค์ก็ปฏิบัติง่ายๆแล้วมันไม่ลงใจท่านก็ทำไปเถอะตามแต่วาสนาแห่งวิบากของท่านนะท่านทำแบบไหนมันลงใจล่ะ ทำยังไงมันคลายใจล่ะพิจารณายังไงมันลงใจมันคลายใจท่านก็เอาจุดนั้นแหละบางองค์แอบจะพิจารณาง่ายๆพิจารณาทำอนิจจังทุกขังนาตานะได้เรียนได้ศึกษาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ง่ายๆแล้วใจเราลงพิจารณาตามแล้วรู้สึกว่ามันลงใจมันคลายใจมันคลายทุกข์ได้เอาจุดท่านก็เอาจุดนั้นแหละเป็นบรรทัดฐานเป็นจริตเป็นนิสัยของท่านอีกบางองค์อาจจะอาจจะไม่เข้ากันกับจริตนิสัยขององค์นี้ของเราอาจจะบุกบานมั่งนะอาจจะเขี้ยวเข็นมั่งอาจจะทรมานธาตุสังขารร่างกายมั่งแต่มันก็ส่งผลคือมันคลายใจมันวางใจได้เราก็เอาจุดนี้แหละอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความต่างกันแค่ว่าเหตุปัจจัยที่ต่างกันแต่มันเสมอกันตรงนี้แต่เราจะเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานว่าเราจะต้องได้อย่างนี้เราปฏิบัติมาอย่างอุกกิจอย่างนี้แล้วเราจะต้องให้คนอื่นปฏิบัติอย่างอุกกิจอย่างนี้ถึงจะบรรลุอย่างนี้แปลว่าองค์นั้นก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะเพราะว่าเอาทิฏฐิตัวเองเป็นใหญ่เอามานะตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยถือตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยถือพฤติกรรมตัวเองเป็นใหญ่และเอาพฤติกรรมทิฏฐิมานะของตัวเองนี่แหละไปข่มคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เกิดญาณทัศนะไม่มีปัญญารอบรู้ในเรื่องของวาสนาวิถีกรรมวิบากของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่ยอมรับความคิดคนอื่นเห็นไหมไม่เปิดความจริงให้แก่ตัวเองเนี่ยถือมานะกล้าอย่างนี้ก็แปลว่าก็ยังไม่ได้เข้าถึงจุดใดจุดหนึ่งแห่งจุดสำคัญในการบรรลุผลแห่งความจริงได้เลยเพราะว่าถ้านักเป็นนักปฏิบัติจริงๆเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงจริงๆมีญาณทัศนะรอบจริงท่านจะกลับไปมองในเหตุผลทั้งหมดในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าทุกคนมีวิบากต่างกันมีวิถีต่างกันมีจริตต่างกันมีวาสนาต่างกันแค่นั้น
ถ้าเราเกิดการยอมรับและเปิดใจในการเรียนรู้ยอมรับอย่างนี้แม้แต่ตัวเราเองนะเราก็จะสามารถสำเร็จผลได้ง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าครูอาจารย์นี่เห็นไหมท่านทำปฏิบัติอย่างอุกิจนั่นทั้งคืนนะไม่นอนถือเนียนสชิเนี่ยเราเนี่ยเวลาไปปฏิบัติแล้วใจมันไม่ลงอ่ะใจมันต้านตลอดอ่ะเหมือนมันไม่เข้ากันระหว่างน้ำกับน้ำมันอ่ะมันต้านตลอดถ้ามันต้านตลอดก็แปลว่ามันไม่ใช่จริตมันไม่ใช่นิสัยมันไม่ใช่วิบากมันไม่ใช่วาสนาของเราที่สั่งสมมามันเลยเข้ากันไม่ได้อย่างนั้นเราก็มาหาศึกษาครูอาจารย์ไหนที่สอนเราอ่ะแล้วใจเรามันลงใจเรามันวางใจมันคลายตรงนี้ก็พอแล้วถ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาพิจารณาแล้วง่ายๆเนื้อใจเขาไม่ลงไม่วางไม่คลายอ่ะมันยังคล่องอยู่แต่ไปทำตามจริตนิสัยของครูอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันเข้ากันได้มันต้องทำอุกิจมันต้องปฏิบัติอย่างอุกิจแล้วใจน่ะมันลงมันจางมันคลายได้ก็ไม่เป็นไรไงนั่นคือวาสนาของธาตุส่วนสังขารส่วนที่เราบำเพ็ญมาเราก็ถือจุดนั้นสิไม่ใช่เราไปพูดว่าคนอื่นถูกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกไอเราถูกอย่างเดียวคนอื่นใช่หรือไม่ใช่แต่เราใช่อย่างเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นผิดเราถูกคนเดียวอย่างงี้คนอื่นต้องเดินตามสายนี้นะอย่ามาอย่างงี้นะอย่างนั้นมันไม่ใช่บุคคลผู้ฉลาดในวาสนาไม่ฉลาดในกรรมไม่ฉลาดในญาณวิถีนะไม่ฉลาดในวาสนาของคนอื่นไม่ฉลาดในจริตไม่ฉลาดในนิสัยไม่ฉลาดในวิมุตติเข้าใจไหมไม่ฉลาดอย่างนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปฝึกปฏิบัติเหาะเลยนะคุณต้องเหาะให้ได้นะคุณถึงจะไปเก็บมะม่วงเมื่อเก็บมะม่วงได้คุณถึงจะกินอิ่มอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นเหตุผลได้ไหมหรือคุณจะไปปฏิบัติทำไมคุณก็สามารถที่จะมีปัญญาเนี่ยแค่ว่าหาต้นไม้นะมาเฟี้ยงมะม่วงก็ดีมาสวยเอามะม่วงก็ดีหรือขึ้นต้นมะม่วงก็ดีขอให้มันได้ผลมะม่วงมาแล้วก็มากินให้มันอิ่มเมื่อความอิ่มเกิดขึ้นแค่นั้นแหละมันคือวิมุตติรสคือดับกระหายดับความหิวดับกิเลสดับตัณหาได้เหมือนกันคุณไม่ต้องไปสวนว่าศรัทธาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคุณสวนแต่ว่าจริตของคุณในปัจจุบันขณะนี้นี้มันไปในทางไหนถ้าคุณพิจารณาธรรมของครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้กับจริตนิสัยคุณการประพฤติปฏิบัติมันก็ละปล่อยวางมันคลายใจได้คุณก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าครูอาจารย์องค์นี้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่ว่าโยมคนนี้หรือว่าอาจารย์องค์นี้พระเถระองค์นี้คณาจารย์องค์นี้นะไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่ใช่เราอย่าเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานแค่ว่าอาจารย์องค์ใดสูตรไหนคัมภีร์ไหนที่สอนเราพิจารณาไต่ตรองแล้วเราสามารถปรุงคลายใจวางสละละปล่อยวางได้ใจเรามันคลายจากทุกข์ได้ท่านก็เอาตรงนั้นแหละเข้าใจไหมเอาตรงนี้แหละมันเหมือนยาเนี่ย เมื่อเราปวดหัวอย่างเงี้ยเราไม่สวนหรอกชื่อยาจะชื่ออะไรอย่างถ้าเราปวดหัวยาพาราใช่ไหมชื่อมันพาราไออันหนึ่งซาร่าใช่ไหมน่ะชื่อมันว่าซาร่าอีกอันหนึ่งเป็นยาทิฟฟี่อะไรก็ช่างเถอะน่ะมันจะแก้บัดกับดับความปวดหัวได้ยังไงก็ตามแต่ว่าเราเอาผลตรงที่ว่ามันแก้ปวดหัวได้มันดับปวดหัวได้เนี่ยดับทุกขเวทนาจากปวดหัวได้ส่วนชื่อยามันจะชื่ออะไรก็ช่างเถอะนะชื่ออาจจะต่างกันยังไงก็ตามเถอะจากบริษัทที่ต่างกันก็ช่างแต่ว่าผลมันคือดับโรคปวดหัวได้ดับทุกขเวทนาได้เหมือนกันอันเนี้ยจะเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติศรัทธาวิมุตติวิมุตติอะไรก็ช่างเถอะที่ว่ามาทั้งหมดเยอะแยะเกินปนก็ตามเถอะแต่เราไม่สูญหรอกนะจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่เราสูญแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาธรรมไตรตรองธรรมใคร่ควรในธรรมในที่ครูอาจารย์สั่งสอนแล้วเนี่ยเราลงใจหนึ่งเราคลายใจหนึ่งเราละเราปล่อยเราวางสบายใจได้ก็เอาตรงนี้เหมือนยาเราไม่สูญยี่ห้อมันหรอกไม่สวนบริษัทที่ผลิตหรอกขอให้ยานี่มันดับความทุกขเวทนาปวดหัวได้เราก็เอาเหมือนกันนะเราไม่สวนว่ากับข้าวนี่จะชื่อยังไงจะบัญญัติว่ายังไงจะมีความต่างยังไงเราไม่สวนหรอกแต่เราสวนแต่ว่าเรากินแล้วเราอิ่มก็พอแล้วกินผลไม้อิ่มคุณก็พอนะคุณไม่ต้องไปติเตียนคนอื่นหรอกว่าคนอื่นต้องกินอย่างเราคุณกินส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างคุณอิ่มคุณก็พอนะคือความอิ่มเกิดขึ้นแล้วก็พอคุณไม่ต้องไปติเตียนคนอื่นว่าคนอื่นต้องกินอย่างเราหรือคุณกินผัดตะเภาข้าวสวยไข่เจียวคุณอิ่มคุณก็อิ่มของคุณนั่นแหละคุณไม่ต้องไปตีเตียนคนอื่นว่าคนอื่นต้องมากินอย่างเราถึงจะอิ่มอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องไงเข้าใจไหมมันเหมือนกับปูหมดตัวเองว่าเกลือร้านเราเค็มนะเกลือร้านอื่นไม่เค็มอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าร้านตัวเองนี่เลือดที่สุดเกลือบ้านกูเค็มเกลือบ้านพวกมึงไม่เค็มหรอกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนี่เราต้องมองจากเหตุผลอย่างนี้เพราะการที่ถือว่าเกลือบ้านตัวเองเค็มบ้านเดียวบ้านอื่นร้านอื่นไม่เค็มอย่างนี้มันโปรโมทร้านค้ามันโปรโมทสิ่งของตัวเองโปรโมทอย่างโง่ๆมันไม่ฉลาดในความจริงไงเหมือนกันเราจะบอกว่าทางของกูถูกคนเดียวกินกับข้าวอย่างนี้กินข้าวเหนียวส้มตำอย่างนี้อิ่มนะ
คนอื่นกินอะไรไม่อิ่มหรอกกูไม่ยอมรับได้ไม่รองรับให้ไม่พยากรณ์ให้ไม่รองรับผลให้อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องไงเข้าใจไหมเราปฏิบัติอย่างไรเราต้องมองเข้าไปโดยหลักของความจริงว่าสมัยครั้งพุทธกาลก็เยอะแยะบางองค์ปฏิบัติยากบรรลุยากบางองค์ปฏิบัติยากบรรลุง่ายบางองค์ต้องให้เสือกัดกินน่ะตายพร้อมกับบรรลุธรรมก็มีบางองค์ก็หูขึ้นขาแล้วมีดมาปาดคอมันปวดมากมันเจ็บมันปวดมากอย่างนี้ก็มีเนี่ยบางองค์ก็นั่งฟังง่ายๆฟังพระพุทธเจ้าบรรลุก็มีเห็นไหมบางองค์ก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าบรรลุก็มีเนี่ยเยอะแยะเกินกลเนี่ยแล้วทำไมเราไม่มองกลับไปย้อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยแล้วทำไมเราชอบที่จะยกตนข่มท่านล่ะทำไมต้องเอามานะทิฏฐิตัวเองเป็นใหญ่ไปครอบงำลูกศิษย์ลูกหาไปครอบงำครูบาอาจารย์นะมันไม่ถูกต้องอ่ะมันเหมือนกับว่าเกลือบ้านกูเค็มบ้านเดียวอ่ะบ้านอื่นไม่เค็มกูไม่ยอมรับเกลือบ้านอื่นอ่ะยอมรับแต่เกลือบ้านกูเองมันเค็มอ่ะมันเหมือนกับว่าพริกบ้านกูเผ็ดพริกบ้านอื่นไม่เผ็ดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ฉลาดไงมันเหมือนกับว่ากินข้าวอย่างกูนี่อิ่มคนอื่นกูไม่ยอมรับอ่ะไม่อิ่มเนี่ยมันไม่ถูกต้องไงเราต้องมองตามหลักของความจริงเพราะเปิดโอกาสให้หมู่คณะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปจำกัดเส้นทางเดินให้เขาให้เขาเปิดอิสระในการเรียนรู้มีญาณทัศนะมีความรอบรู้มีความเป็นตัวของตัวเองในการศึกษาตัวเองก็พอแล้วสิ่งที่จะบรรลุยังไงขอให้เขาวิมุตติคือความหลุดพ้นจากทุกข์ก็พอเขาจะกินอะไรที่เขาชอบกินไปเถอะขอให้คุณอิ่มก็พอเอาง่ายๆแค่นี้จริตคุณยังไงคุณไม่ต้องไปสนว่าจริตคนอื่นเป็นยังไงเข้าบรรลุยังไงไม่ครูอาจารย์ยังไงไม่แค่ว่าคุณเรียนรู้จริตของคุณนะคุณชอบยังไงประพฤติปฏิบัติยังไงมันง่ายมันสบายทำให้คุณสามารถละได้ก็พอแล้วล่ะนะละความยึดถือได้ละทุกได้นะละความโกรธเกลียดได้ก็พอละละความเศร้าหมองในจิตใจในปัจจุบันได้ก็พอละแค่นี้เองคุณไม่ต้องไปสนหรอกว่ายาเนี่ยมันบริษัทไหนผลิตคุณไม่ต้องไปสนติดชื่อมันคุณไม่ต้องสนติดบัญญัติในชื่อในบุคคลในสัตว์สิ่งของอะไรขอให้คุณน่ะกินยาแล้วมันดับหายได้ดับความทุกข์ปวดหัวดับความเจ็บความปวดในโรคปวดหัวได้ก็พอแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะทำทั้งหลายทั้งปวงนี่เหมือนกันนะเราจะต้องปฏิบัตินะอย่างฉลาดในธรรมอย่างฉลาดในกาลเทศะอย่างฉลาดในจริตและนิสัยเป็นการเรียนรู้อย่างนี้เพราะว่าถ้าเราจำกัดตายตัวอย่างนั้นมันจะบีบรัดคนอื่นไงบีบรัดคนอื่นบีบรัดหมดเลยมันจะทำให้คนอื่นที่มีวาสนามันเชื่องช้าให้อิสระแก่พวกเขาเถอะให้อิสระแก่พวกเขาเหมือนเราปล่อยเด็กอะให้เขาเล่นเขาชอบอะไรให้เขาเล่นอย่าไปจำกัดว่านี่ให้ทุกคนเล่นบอลนะอย่างนี้ไม่ได้จำกัดว่าให้ทุกคนวาดรูปนะอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าเราอยากเรียนรู้เด็กอยากรู้พฤติกรรมและความฉลาดของเขาและจริตนิสัยเขาลองปล่อยเด็กให้เขาเป็นอิสระของเขาเถอะเราจะค่อยรู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดในเรื่องไหนเขามีจริตมีนิสัยมีฉันทะมีความพอใจในอะไรบางองค์อาจจะชอบวาดรูปนะบางคนอาจจะชอบเตะบอลบางคนอาจจะชอบการกีฬาบางคนอาจจะชอบการคิดเลขเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ว่าเขาชอบอะไรปล่อยให้เขาเถิดเพราะนั่นคือวาสนาเขาแค่มันเป็นความสุขความสำเร็จของพวกเขาอันนี้เหมือนกันลองนิ่งๆดูพฤติกรรมของตัวเราเองแล้วก็เรียนรู้จากตัวเราเองครูอาจารย์เขาปล่อยให้พวกเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วค่อยเรียนรู้พฤติกรรมแห่งวาสนาเนี่ยแล้วเราก็ป้อนในสิ่งที่เขามีอยู่พัฒนาในอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาให้กับพวกเขาให้เขาเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเข้าใจไหมนี่คืออีกจุดหนึ่งฝากให้เราไปไต่ตรองและพิจารณากันนะ พอแล้วล่ะ